แต่ถ้าผสมมันเฮากันว่าเบิ่งประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์ของบรรพบุรุษลาวซึ่งทางท่านสุริอุดมสุนราห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านเองก็ได้มาเปิดเผยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์ของการดำรงชีวิตอยู่ของบรรพบุรุษลาวเฮาอย่างน่าสนใจโดยท่านได้กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์ของการดำรงชีวิตและก็การสร้างตั้งซุ้มซนบรรพบุรุษแห่งความเป็นศาสตร์ลาวสืบสานตำนานยาวนานกว่า 63,000 ปีมาสัจจันผลการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทานนางบรูนารารีชิกเกฟอร์ดมาวิทยาลัยอิลลินอยด์ด้วยว่า University of Illinois จะตะบสวงทาเอ็ดมินอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยเพิ่นเองก็ได้ยังยืนถึงสินส่วนหัวกะโหลกของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบแต่ปี2009ในภายในถ้ำพาลิงแขวงวัวพันแม้นมีความเก่าแก่ถึง 63,000 ปีในขณะที่อายุของหินในบริเวณเดียวกันมีอายุตั้งแต่46ถึง 51,000 ปี 1. นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่าถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญในหอบเกือบศตวรรษเลยก็ว่าได้สินส่วนหัวกะโหลกมนุษย์ที่พบในประเทศลาวเป็นสินส่วนเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในภูมิภาคนี้ซึ่งรูปลักษณะของหัวกะโหลกรวมทั้งแคลที่ยังเหลืออยู่บ่ต่างจากหัวกะโหลกของมนุษย์ยุคใหม่ปานใด 2. แต่ต่างกันที่อย่างชัดเจนกับของมนุษย์ปักกิ่งหรือว่าโฮโมนอิริกตัสปักกินิสที่มีอายุประมาณ 100,000 ปีและมนุษย์ซาวาอพิธิแคนทรอนเรสอิริกตัสซึ่งอาจจะอยู่ในดินแดนประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันประมาณ 900,000 ถึง 300,000 ปีมาแล้วอ่านออกเสียงจะได้ผิดพลาดต้องขออภัยด้วยเจ้าทั้งหมดนั่นเป็นเพียงโฮโมนอีริกตัสหรือวานอนทีวิวัฒนาการจนสามารถยืนหลังกงได้ก่อนจะวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งไปเป็นโฮโมนซีเปียนบรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน 3. นอกจากนั้นหัวกะโหลกกับแขวของมนุษย์ที่พบในประเทศลาวยังมีรูปลักษณะที่แตกต่างจากหัวกะโหลกมนุษย์นิอันเดอร์ทาลซึ่งเป็นมนุษย์ยุคใหม่ในยุโรป 4. ตามทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากหลักฐานอันจำกัดบวกกับความเชื่อถือนั้นมนุษย์ว่านอนอยู่ในโลกนี้มาดวนกว่า 1.2 ถึง 1.4 ล้านปีแต่คนถือกำหนดในทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อนที่จะอพยพใหญ่ถิ่นฐานในช่วงเวลาต่อมา 5. ได้เริ่มอพยพกันในยุคสมัยใดนั้นยังเป็นสิ่งที่ทกเถียงกันบ่สิ้นสุดในขณะที่หลายคนบ่เชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นมนุษย์บนหาจะต่างไปจากสัตว์สนิทอื่นที่ถือกำหนดมาในหลายๆบ่อนหลายๆยุคแตกต่างกันได้ 6. การค้นพบว่ากะโหลกของมนุษย์ซาวที่มีอายุหลายแสนปีรวมสมัยกับมนุษย์ว่านอนในแอฟริกาได้เฮ็ดให้เกิดการโต้แย้งที่ยังบ่ได้ขอสรุปทฤษฎีเดิมเชื่อว่าพวกที่อยู่ในดินแดนอินโดนีเซียอาจจะอพยพไปก่อนแต่อีกกระแสหนึ่งเชื่อว่าพวกนี้บ่ได้อพยพมาจากบนอื่นหากแต่วิวัฒนาการอยู่ที่นั่นแต่เดิมเช่นเดียวกับมนุษย์ว่านอนในดินแดนอื่นๆในทั่วโลก 7. ถึงอย่างไรก็ตามหลักฐานทางโบราณคดีก็ได้บ่งบอกว่ามนุษย์ยุคใหม่กลุ่มทัพอิฐที่ได้ปรากฏตัวในเขตอาซีเมื่อประมาณ 60,000 ปีมาแล้วแต่สมมติฐานนี่ก็ยังขาดหลักฐานทางศาสตร์ดึกดำบรรพ์มาสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาซีตะวันออกเฉียงใต้โดยเชื่อว่าหลักฐานพวกนั้นคงจะเสื่อมสภาพไปหมดแล้วจากสภาพอากาศร้อนซุ่มในท้องถิ่นนี้ 8. นักวิทยาศาสตร์อเมริกาได้กล่าวว่าหลักฐานที่ค้นพบในถ้ำพาริงได้ช่วยเติมเต็มซองวางนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังหาประหลาดใจอยู่เพราะเชื่อกันว่าการอพยพครั้งใหญ่จากทวีปแอฟริกานั้นจะเกาะกลุ่มไปตามฝั่งทะเลเป็นหลัก
เข้าสู่สุมพูทวีปบรรดาเกาะตามทางอุปยกซึ่งรวมถึงอินโดนีเซียออสตาเลียไปจนถึงแผ่นดินใหญ่โซปจีนและฮาวายเก่าแต่เหตุใดจึงไปพบหลักฐานอันเหตุให้ของข้าใจในผู้พาป่าดงภาคเหนือของประเทศลาวซึ่งเป็นดินแดนที่มนุษย์บ่ควรจะอยู่เมื่อหลายหมื่นปีก่อน10ในหลายปีมานี่ประเทศลาวได้มีการค้นพบห้องห้อยของมนุษย์โบราณจำนวนหลายในโครงการศึกษาโบราณคดีในอนุภาคพื้นภาคลุ่มแม่น้ำคองหรือดินแดนแม่น้ำคองตอนนุ่มแต่หลักฐานที่พบส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ยุคหินใหม่กับยุคระยะระหว่าง 4,000 หา 2,000 ปีเท่านั้น11ในปี2010นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Pennsylvania University of Pennsylvania ได้ประกาศการค้นพบห้องห้อยจำนวนหลายในแขวงนพบางซึ่งอาจจะบ่งบอกว่ามีมนุษย์โบราณอาศัยอยู่ในแถบนี้มาแล้วประมาณ 11,000 ปีแต่หลักฐานนั้นยังบ่ได้ผ่านการตรวจพิสูจน์หาอายุ12ท่านนางรอลดินเซคเคอร์ฟอร์ดกล่าวในปี2009ขณะต้องปีนขึ้นไปตามหน้าผาในบริเวณที่เรียกว่าผู้ผาห่างซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตรจึงไปถึงปากทางเขาถ้ำจากนั้นต้องค่อยๆย้อนลงไปตามปองผาอันสูงเส้นสูงสั้นและการด้วยต่มไปอีกประมาณ60เมตรจึงพบชิ้นส่วนหัวกะโหลกอันนี้13นักดึกดำบรรพ์วิทยาชาวอเมริกากล่าวว่าพวกเขาคิดว่าเมื่อก่อนสากดึกดำบรรพ์ที่พบนี่ก็คงอยู่ทางเทิงเช่นเดียวกันสากดึกดำบรรพ์ของสัตว์และกับพืชอีกจำนวนหนึ่งแต่ผ่านไปหลายฟาราปีอาจจะถือนำพัดลงปากปองถ้ำและดีซ่อนอยู่ในนั้นมาจนถึงทุกวันนี้14ท่านนางโรลารินเซคเคอร์ฟอร์ดกล่าวอีกว่าการค้นพบในครั้งนี้เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเส้นทางการอพยพของมนุษย์ยุคใหม่เข้าสู่อาเซียซึ่งมีหลายกว่าที่เคยคิดกันมาก่อนและก่อนหน้านี้บ่มีใครคิดว่ามนุษย์เหล่านี้จะเข้ามาอยู่ในภูผาสูงในประเทศลาวเวียดนามและไทยจึงจะเฮ็ดให้การศึกษาในอนาคตเป็นแบบให้พรมแดนไปเลย15ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามสกัด DNA จากซากดึกดำบรรพ์ทั่วกะโหลกที่ค้นพบเพื่อนำไปเปรียบเทียบเบื้องว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในแห่งที่ค้นพบนั่นหรือบ่ขอขอบใจข้อมูลจากทางท่านสุริอุดมสุนทรราห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา